สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับสังเกตว่ารอบๆพี่จะมีเรือโจรสลัดนะครับอยู่นะตอนนี้มันมีเรือโจรสลัดเป็นศัตรูเราอยู่ในทะเลเนี่ย3ขนาดนะครับ3แบบก็คือเรือเล็กเรือกลางและเรือใหญ่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาลองไล่ตีมันดูนะครับวิธีการต่อสู้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการคราฟเรือขึ้นมานะครับพี่ก็ใช้เหล็กนะทุกคนนะใช้ไม้นะครับประมาณนี้หรือเปล่าในการคราฟเรือนะครับนี่คราฟเรือนะครับนี่ก็คือเป็นเรือเดิมนะแต่เขาเปลี่ยนโมเดลนะครับปกติมันจะเป็นเรือไม้นะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ข้างล่างไอ้พวกศัตรูมารอลุมยำเราเพียบพี่ก็จะลองเอาปืนยิงเลยนะทุกคนนะปืนยิงเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับร้อยกระสุนนะครับร้อยกระสุนนี่ครับพังแล้วครับพอพังเสร็จกลายเป็นไอ้เจ้าพวกโชว์สลัดออกมานะทุกคนนะจั่วเข้าไปนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับอะไรตีเราอยู่ครับโอ้ยปลาไม่หมดตีเรือ เดี๋ยวเรือแตกได้นะทุกคนนะเรืออาจจะแตกได้นะครับระวังด้วยนะครับมาดูเรือขนาดกลางบ้างนะครับยิงแล้วได้อะไรนะครับมาแล้วครับทุกคนครับมาหาเราแล้วโจรแล้วมันจะชนเราแล้วโอ้โหเรือแตกโอ้ยแล้วมันยิงปืนใหญ่ด้วยนะดูความโหดของมันนี่คือแบบเราใช้ปืนใหญ่ยิงนะครับทุกคนครับปืนมาชิงการยิงมาเลยพอมันใกล้จะตายแล้วมันจะหนีเราด้วยนะนี่ครับพอเรือมันระเบิดปุ๊บมันก็กลายเป็นโจรสลัดออกมานะครับทุกคนครับเราไล่ปล่อยโจรสลัดทิ้งเลยปล่อยโจรสลัดทิ้งเลยเรามาดูเรือขนาดยักษ์กันบ้างนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะเรือขนาดกลางที่มันยิงปืนใหญ่ใส่เราได้นะครับเรือขนาดยักษ์นี่มันเรือมาพุ่งคนเราเลยนะเราก็คงต้องแบบขับเรือหนีก่อนครับทุกคนครับขับเรือหนีก่อนแต่ว่าปืนใหญ่อยู่ด้านข้างนะระวังเลยครับนี่คือแบบพี่ก็สู้แบบโกงๆเนาะถ้าใครแบบว่ายน้ำแล้วก็พี่ไปเล่นตีนี่อาจจะยากนิดนึงนะไม่รู้ความโหดนะครับพี่อยากรู้แค่ว่ามันกระดกอะไรบ้างนะเพราะมันใกล้จะตายมันจะขับเรือหนีครับทุกคนนี่ครับพอจัดการเสร็จมีเรือเล็กมาอีกสองครับทุกคนครับแย่แล้วเป็นเรือเล็กที่แบบมีระเบิดครับเรายิงทิ้งเลยครับทุกคนแล้วยิงทิ้งเลยส่วนพวกโจรสลัดนะครับมันก็จะถือขวานแล้วก็จะตามมาตีเราอยู่นะตามมาตีเราอยู่นะครับโอเคนี่ก็พี่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่ามันจะดรอปกล่องสมบงสมบัติอะไรเนี้ยไม่เห็นมีเลยหรือว่ามีไอ้ตรงใหญ่ๆข้างล่างมันใช่หรือเปล่าหรือครับลงไปดูนะทุกคนนะนี่ไงทุกคนดูดิมันตอบมันดอกมันมีหีบตอบจริงๆทุกคนเวลาฆ่าเรือเสร็จใต้ท้องทะเลจะมีหีบอยู่นะครับแล้วได้แบบเป็นออกซิเจนเลยนะถังออกซิเจนไม่ต้องคราฟเลยนะได้ถังออกซิเจนมาเลยครับนี่เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องตามล่าเรือโจรสลัดนะครับในการสำรวจใต้บาดาลนะไม่งั้นเราคราฟเองนี่เราต้องไปฮอลัสนะครับเพื่อไปเอาไอ้เม็ดออกซิเจนน่ะแต่ถ้าเราไล่ยิงเจ้าพวกเรือเลยเนี่ยมันดรอปกล่องครับทุกคนครับมันดรอปกล่องใต้ทะเลแล้วมันมีของจริงนะมันมีถังมีอะไรครับพยายามดูดีๆนะเนี่ยเรือขนาดใหญ่ดรอปของดีมากนะครับพี่ขอลุยกับเรือขนาดกลางอีกรอบนึงนะทุกคนนะว่ามันจะมีของดีแบบเรือขนาดใหญ่หรือเปล่านะครับที่เราแบบพูดแล้วเราไม่ทำสังเกตเราเดี๋ยวจริงเราลงไปดูในน้ำเลยนะทุกคนนะคือกระสุนร้อยนัดอะเอามันไม่ลงนะเลือดมันเยอะมากนะครับนี่แตกแล้วครับทุกคนครับกัปตันเรือก็มาหาเรานะครับเราก็ยิงน้องมันให้หมดครับเรียบร้อยนะครับลงไปดูเลยนะครับทุกคนครับลงไปดูเลยเห็นไหมครับทุกคนครับพี่เห็นมีดำๆสี่เหลี่ยมอยู่นะน่าจะเป็นกล่องจริงๆนะครับมันมืดอะใต้ทะเลอะถ้าเราไม่ได้เอาแบบบล็อกไฟมาด้วยนี่ลำบากอยู่นะเพราะไอ้ชุดประดาน้ำนี่มันใส่หลอดไฟก็จริงแต่มันไม่เห็นอะไรเลยครับมันมืดครับได้จริงครับทุกคนครับโอ้เนี่ยถ้าปราบเรือโจรสลัดในขนาดกลางขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะถังออกซิเจนนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับส่วนเราตีเจ้าพวกโจรสลัดนี่คือมันดรอปของดีมากนะดูดิโอ้โหดูแบบมีหอกมีอะไรด้วยนะ
เออเยี่ยมไปเลยนะครับโอ้ในทะเลมันจะมีเกาะโจรสลัดแบบนี้ด้วยนะทุกคนนะเออเราอาจจะต้องไปตามหาเกาะโจรสลัดแบบนี้นะครับเพื่อมันจะได้แบบเจอโจรสลัดเยอะแยะนะครับทุกคนนะข้างในก็จะมีพ่อค้าอยู่ด้วยนะครับโอ้ที่บันหูกับตันฮุกอะไรเป็นกับตันฮุกนะครับทุกคนครับเออแล้วนี่คือยังไงครับมันเดินมาตีเราเหรอครับแต่จริงเข้ามาโอ้ฉันมีปืนใหญ่เลยปืนโหดเหลือเกินมาดูหน่อยครับว่าในบ้านกับตันฮุกมีอะไรบ้างมีแต่กล่องเปล่าๆกล่องนี้ก็เปล่ากล่องนี้ก็เปล่าเฮ้ยบ้านสวยแต่ไม่มีของเลยบ้าบออะไรเนี่ยเออแม่แต่บ้านสวยจริงๆบ้านสวยจริงๆนั่นเป็นแบบแหล่งรวมโจรสลัดนะครับเออหรือมันมีสมบัติซ่อนอยู่ตรงไหนสักที่ในของกับตันฮุกหรือเปล่าวะเนี่ยอาจจะเป็นความลับที่เราต้องมาไขปริศนาเพิ่มเติมนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ